เกมดีเกียร์ดัง Steam Wallet ราคาประหยัดตังซื้อง่ายส่งไวที่ Chip Store สวัสดีครับผมเป็นกับบุกิฟคาสเตอร์วันนี้ก็ยังอยู่กับโปรเจกต์เกมนารูโตะอัลติเมทนินจาหรือว่านารูโตะนั่นเองครับผมโอเคครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เล่นโหมดเนื้อเรื่องของซาสึเกะไปแล้วครับผมนะก็วันนี้ผมจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องของฮิวงะเนจิกันครับผมนะผมรู้สึกสนใจตัวละครนั้นเป็นพิเศษครับเพราะท่าโจมตีท่าอะไรท่านิ้วการใช้มวยอ่อนอะไรของมันเนี่ยเนสีขาวของมันเป็นอะไรที่เท่มากนะดังนั้นผมก็จะมาลองเล่นดูครับรอบนี้ฮิวงะเนจิเนาะไหนวะนี่ไงเนจิฮิวงะดูสิครับว่าเป็นยังไงมาเนื้อเรื่องของฮิวงะเนจิครับซึ่งถ้าใครได้ดูนารูโตะก็จะรู้เลยครับว่าตัวละครนี้ค่อนข้างจะมีเนื้อเรื่องที่ดราม่าครับผมนะเกิดอะไรขึ้นไม่สปอยนะครับผมนะไปดูกันเองครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮิวงะเนจินะโอเคครับผมหลายคนก็อาจจะยังไม่ชินกับทรงหัวใหม่ผมครับผมก็จะบอกว่าชินกันซะนะเพราะมันจะไม่ยาวแล้วโอเคกูตัดแล้วโอเคป่ะโอเคครับผมบุรุษผู้ไล่ตามโชคชะตาล็อกลีมาแล้วเอาล่ะนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดอ๋อเกนินอ๋อเกนินที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านนี้เนจิเรามาลองกันดูไหมอ่ะโอเคเออก็ได้ถึงแม้จะเป็นพวกขี้แพ้แต่ก็สามารถชนะพวกอัจฉริยะได้ด้วยพลังแห่งความขยันและความมุมานะพวกขี้แพ้มันก็ขี้แพ้อยู่วันยังค่ำมาแหละเนจิพวกชอบดูถูกตนอื่นนะครับตอนสมัยนู้นนะส่วนล็อกลีเป็นพวกที่พวกขี้แพ้แต่ว่าขยันที่จะต่อสู้ไงเออขยันที่จะฝึกซ้อมมาแต่กูไม่สนหรอกมึงจะขยันอะไรก็ช่างหัวมึงมากนี่ครับอ๋อเวลาที่กดเวลาที่เข้าสู่ช่วงคอมโบเมื่อกี้ต้องกดโอรัวๆใช่ไหมเดี๋ยวจะลองดูครับว่าใช่ไหมนะกันโอ้โหล็อกลีแม่งมาโหดว่ะมาถึงแม่งใส่กูเป็นชุดเลยใช่ไหมอะไรครับตบกลิ้งมาทำไมตามแบบดื้อๆไม่โดนหลบเอากวักมือก็โดนดิครับกวักมืออะไรโดนนี่ปงมวยออน8ทิศ64ทั้งใช่ไหม64หรือโอ้ช่างแม่ง10 22รัวอีกรัวอีกจิ้มมวยอ่อนจิ้มพอแล้วเนจิมันไม่ได้พลังอะไรใหม่เลยปกติใส่ท่าไม่ตาย3แล้วต้องมีท่าไอพลังอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะแต่ซื้อว่าเนจิจะไม่มีครับกลับไปคอมโบโอโลโลไม่เห็นได้เลยทุกท่านใช่เปล่าวะมันใช่แน่แหละการกระโดดหลบให้กดโอโลโลอะไรกันได้ครับบอกตรงต่อยนะทำอะไร2ชาร์จพร้อมแล้วก็ใส่เลยโอ้โหทีเผยจริงครับมาดูท่าไม่ตาย2กันบ้างเป็นไงมาจึ๊บล็อกหลบเตะกลางหลังแล้วไงต่อดีต่อกลับแล้วก็กระแทกเข้าไปที่กลางท้องเบียคุการแล้วคอยครับเนสีขาวดูแล้วครับกูเห็นแล้วจุดอ่อนของมึงอยู่ตรงนี้แป๊ะโอ้ยมึงหลอกตากูไม่ได้หรอกสาดตากูขาวโอเคป่ะกูไม่ขี้ขาดแต่กูตาขาวเนจิบอกทุยเป็นพวกขี้คุยเงียบๆครับพี่เนจิมึงไม่ค่อยมีอนาคตหรอกนะถ้าคิดเพียงแต่ว่าจะต่อสู้ให้ชนะด้วยการตายไปพร้อมกับศัตรูเนี่ยอยากจะรู้จริงเลยวันไหนสักวันกูจะชนะเนจิได้แม่งเอ้ยแต่บอกเลยวันนั้นไม่มาถึงเพราะอะไรมึงไปดูกันเองกูนี่ก็จะจ้องจะสปอยให้ได้เลยนะเวรกรรมเนี่ยครับเนจิก็จะมีท่ามวยอ่อนในการจิ้มแล้วก็การใช้เนสีขาวในการดูจุดอ่อนของศัตรูนินจาผู้ขี้เกียจท้าดวลกับชิกามารุโอเคนะชิกามารุนี่ก็จะว่าเก่งครับเป็นคนแรกที่สอบโจนินได้ในกลุ่มนารูโตะเงียบเลิกซ่อนทันทีที่มึงออกมาดีเออไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าฉันถูกจับได้เดี๋ยวเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยที่จะแสดงเห็นเองสำหรับคนที่ยิ่งใหญ่และก็ไอ้พวกขี้แพ้นะนี่ความตายฉันเป็นไงเฮ้ยกูไม่ได้สนหรอก
ก็ช่างหัวมึงก็แล้วกันกูไม่สนความเป็นหนึ่งเป็นสองอะไรของมึงหรอกกูหลับแล้วเนี่ยเห็นเปล่าแม่งเอ้ยขี้เกียจจะสู้อยู่ชิคาบารุเป็นพวกขี้เกียจครับอีขี้เกียจเหรอมึงเนี่ยจีบอกมึงขี้เกียจกูได้ยังไงทำให้ตายหนึ่งบ้างจอเต็มเต็มโดนอะไรครับรอบนี้อะไรต่อยไม่โดนอ๋อนี่ทาเคาน์เตอร์ทาหมุนตัวรอบๆครับแล้วก็ผลักกระเด็นออกไปหมุนได้อีกหมุนใหญ่ขึ้นมาอีกเออโดนอีกป่าประโยชน์ไม่ว่ามึงจะทำอะไรนี่เป็นแค่ชิการมารุแท้ๆเฮ้ยผมไม่ใช้ทำให้ตายเฉยไอเวนี่เห็นเห็นนิ่งๆไม่ได้แม่งใช้เฉยอะไร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 ใช้ท่าทำไมไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวครับผมกดได้ก่อนคอมโบยึกคอมโบดาวกระจายทองครับเล่นสเต็ปนี้อีกแล้วล็อกหลบอะไรเตะกลางหลังต่อกับกาแทกปิวไปนู่นเนสีขาวมาเถอะฟาเกอร์มันอยู่ตรงนี้ทุกคนแม่งอยู่จุดเดียวกันหมดเลยแล้วกูจะส่องทำไมใช้เนสีขาวส่องแล้วก็ตามด้วยตบจุดครับแต่จุดแม่งมันก็จุดเดียวกันหมดเลยป่ะวะจะส่องทำตูดไปหาโชคชะตาของมึงซะเถอะนี่เนี่ยกูไม่น่าเป็นคนเริ่มเลยทำไมกูคิดอะไรของกูว่าแม่งโคตรน่าเบื่อเลยงั้นมึงก็ออกไปสาดรังแกพวกโอนอนแอร์อย่างมึงก็เป็นได้แค่ทำให้กูถูกคนล้อย้อนเท่านั้นแหละโอ้โหมันก็ดูถูกกูจังเลยกูไม่ขี้เกียจสู้มึงอยู่แล้วแหละกูไม่สนอยู่แล้วนะเนจีแม่งโหพวกไหนพวกที่เก่งแต่คนไม่ต้องชอบอวดเก่งวะซาตูเกะก็คนแล้วนี่เนจีอีกเอาเข้าไปไอ้ชิหายเจอใครอีกอะโอ้คราวนี้เจอคาคาชิเลยอะคาชิบอกกูรำคาญมึงมานานแล้วไอ้พวกที่คุยเนี่ยกูอยากจะลองทุกคนน่ะเธอคือฮิวเงอร์เนจิจากพวกคนกลุ่มใหญ่ใช่ปะเหรอก็อยากจะรู้เหมือนกันนะระหว่างเธอกับซาสึเกะนะแหมกูไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะงั้นจะลองดูไหมล่ะยิ้มใหม่ใจเย็นใจเย็นก่อนงั้นกูตบมึงแทนก็แล้วกันนะไอ้ห่าอยู่ๆมาบอกว่าให้ซื้อซาสึเกะมาให้บอกไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วงั้นกูตบมึงแทนเลยแล้วกันนะคาคาชินะนะถ้าตามไอ้หินนี่แมงลงไปนู่นเลยเอ้ยอะไรตบแกลครับขึ้นไปโชไม่ได้มันได้ขึ้นไปไอ้แม่งเอ้ยไม่เคยจะทีเผลอได้อ่ะได้แล้วเห็นมาช่วยเรียบร้อยเรียกเห็นมาช่วยแล้วตอนนี้แล้วก็ถ้าไม่ได้แม่งเอ้ยอย่าหลบดิสัตว์แน่จริงมึงอย่าหลบดิขึ้นไปตบอีกเกรนี่โอ้โหแม่งแค่เอาไม่ตายโอ้ใช้ท่าพิเศษเอากบจับกูแล้วก็ต่อยหานี่มึงจะแกงเล็บกูด้วยกบวะไปไหนเล่าไอ้เอ้ยได้อยู่อ๋อโอเคครับต้องกดทิศทางนั้นแล้วกดรัวๆทิศทางที่เราจะที่ศัตรูจะมาแล้วกดรัวๆกูเป็นแล้วเอ้ยโดนดิท่านี้ไอ้ท่าเทนๆมึงมาพอดีจิ้มไม่เงยกะทีเผลอหน่อยจี้จิ้มแม่งจนโดนนี่แหละสาดแค่ท่าแรกก็พอครับมันใกล้ตายแล้วเบเบรดลูกคางพยายามหมุนชุยจะทำให้ตายเบเบของกูครับหมุนตายครับคาชิกดไม่ทันโดนเนี่ยครับโอ้ยตายดูเสียงร้องไหมเรียบร้อยครับจะเล่นกับกูเลยมันก็แย่แต่เริ่มแล้วนะตาของกูเห็นจักราทั้งหมดแล้วสัตว์บองตรงมึงไม่อยากจะเชื่อแต่ว่าใช้ตานั่นโอ้โหแต่ว่าไม่ลึกเลยว่ามันจะโอ้โหแม่นยำได้ขนาดนี้อ่ะเอาจริงๆนะซาสึเกะอาจจะไม่สู้ไม่ได้ก็ได้แต่นารูโตะกับชนะมันได้อ่ะชิบหายเวรกรรมอ่ะกูสปอยแกเวรกรรม
หิวงะมันก็ยิงมันก็เก่งครับแต่ว่าอีโก้มันสูงไปหน่อยหลบตัวเองเลยตอนแรกๆไงไม่งั้นก็อาจชนะนารูโตะไปได้แล้วเจอนารูโตะแล้ววันเนี้ยอ๋อนี่คือการเจอกันของครอบครัวครับงั้นก็น่าจะต้องเจอฮินาตะครับซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันที่สอนก่อนเลยนะก่อนที่จะสู้กันกูสอนเลยนะมึงไม่ควรจะเป็นนินจาเลยไปเลยบอกตรงชิบุตหนูไม่อยากวิ่งหนีแล้วนี่ยังต้องมองหนูอยู่แล้วตกขามึงถ้ามึงไม่ไปนะกูไม่สนนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะบอกเลยนะนี่คือการเตือนของหิวงะเนจิครับนี่ตาขาวเหมือนกันครับพวกนี้เอ้ยมาจันอยู่ได้โหหลบได้เฮ้ยเอาดิมีเรื่องเหรอนึกว่าเก่งเหรอไปไหนครับโหแม่งมีชั้นใต้ดินด้วยนี่เป็นสนามประลองครับที่นี่เนจิกับนารุโตะสู้กันโหอะไรได้จริงด้วยครับกดรัวๆนี่เองกดทิศทางที่มันจะมาแล้วกดรัวๆกูรู้แล้วมึงโดนแน่อย่างเงี้ยตบไปรัวๆเรียบร้อยผมไม่ต้องรัวๆเลยนี่ฮินาตะนี่หลบคอมโบไม่ค่อยได้เลยโดนตลอดฮินาตะฮะไปหลบอะไรตรงเวนี่แม่โอ้โหอะไรเรารัวๆรัวๆมาดิเอาดิเออกูเป็นแล้วมันแน่รอบนี้นี่แม่งก็กันจังเลยมาแล้วมาเร็วไม่โดนนี่ฮิตาบอกกูรำคาญกูใส่แม่งเลยกูได้ก่อนสาดโอ้เอาคีบะมาช่วยครับโอ้โหอากามารุคีบะอากามารุโหยฮิตาต้องชวนเพื่อนมาช่วยเหรอวะไม่คิดจะใส่กูเองใช่ไหมเนี่ยไม่ทันแล้วรอบนี้พลังแห่งแมงได้แค่นั้นแหละสาดหน่อยแน่อย่างนี้ต้องโอ้โหนี่อะไรเราอะไรกูเป็นแล้วไม่ต้องสนใจคอมโบมามันก็ช้าจริงเว้ยผ่านนินจาแล้วก็โผล่มาทีอ้าวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเปลี่ยนด่านกูด้วยเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยทำได้ไงวะหาเฮ้ยกูจะตายเอามึงทำได้ไงว่าเปลี่ยนด่านไปถึงตรงนี้ตรงนี้รู้สึกจะเป็นตรงที่ไอ้รุ่นที่3ตายป่ะรุ่นที่3ของนารูโตะอีมันก็กันจังเลยเออสมหน้าไม่สนแล้วรำคาญโอ้เอาแตกเลยโล่แตกแล้วครับรู้สึกกระดานนี้เราจะมากันโดนจนได้กูเล็งอยู่นานแล้วโดนมวยออน64ฟาร์มเมอร์ปาบจิ้มหน้าอกจิ้มตูดจิ้มดาจิ้มเอวจิ้มแม่งเข้าที่ตัวเรียบร้อยโดนเต็มๆต่อไปก็รัวพ่อเป็นโจโจ้เรียบร้อยตายซะยังจะไม่ตายอีกยังจะไม่ตายอีกคอมโบอีกหลังหักดูดิมันจะตายไหมแสดว่ามันจะทำยังไงมันก็หลีกหนีช่วยชะตาไปคนละอีสานการโจมตีของเธอไม่ได้ผลแต่แรกแล้วกูจะบอกตรงนี่แหละคือความต่างของพลังที่มันเปลี่ยนไม่ได้ความต่างระหว่างคนที่เก่งกับคนที่กากเคเปล่าคือฉันเป็นบรรดาโตไม่ได้เหรอเป็นบรรดาโตไม่ได้แต่เป็นเมียนาโตได้ เอาไตพอนะน่าจะต้องดวลกับนารุโตะได้แล้วมั้งเนี่ยจังหวะนี้ลูกี้อันดับหนึ่งซาสึเกะมาอาจจะดวลเหรอจะไฟเหรอในไม่มีนะว่าการต่อสู้ต่อคนนี้มึงใครอ่ะบอกชื่อดิเออกูสุดหลอกกันมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเวลาคนอื่นเขาจะถามชื่อคนอื่นเนี่ยมึงต้องบอกชื่อตัวเองก่อนเปล่าวะมึงเป็นมือใหม่มึงอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะกูถามต่อเอามึงก็ไม่ตอบกูไม่ตอบมึงยังไม่ตอบคำถามเลยมึงยังมาเบี่ยงประเด็นเนี่ยมึงไม่ตอบใช่ไหม อะไรวะตกลงกูถามชื่อไม่ตอบนี่มึงก็ตีกันใช่ไหมคือคนจะหาเรื่องตีกันมึงก็จะตีกันให้ได้อะมาครับการต่อสู้ระหว่างไอ้สองตัวอีโก้สูงครับพวกขี้เก๊กทั้งหลายเหล่านี้พวกขี้เก๊กที่หลงตัวเองสูงครับสองตัวจิ้มแม่ง
ได้อยู่มึงมาขี้เก๊กเหรอขี้เก๊กเหมือนกูเหรอคนขี้เก๊กเรามีคนเดียวก็พอแล้วในอนิเมะเรื่องนี้เอ้ยโหยเต็มหน้าเลยโอ้ยอันนี้มันใช้โอ้ยโดนด้วยไม่ไงกูสาลบไททาคาชิวิ่งมาชนผมเฉยเลยหายพลังแห่งเทนๆยืดเรียบร้อยกว่าคืนบ้างครับด้วยพลังแห่งเทนๆนี่ไงล่ะกูเล็งอยู่นานและขึ้นมาปุ๊บโดนปั๊บทำให้ตาย3มวยออน64ฟาร์มือ8ทิศหรือเปล่าวะเออกูจำไม่เคยได้หรอกเรียกให้เป็นเท่ไปเฉยตึ้งจิ้มจิ้มตึ้มเอ็กควายแกรมซิตี้โฟร์อ๋อ8ทิศ64ฟาร์มือถูกแล้วอ้าวเอ้ยมัวแต่มัวแต่นั่งฟังพังเลยกูแม่งเอ้ยซาสเกะมึงขี้ไอ้ขี้เก๊กมึงจะเอากูเหรอเอากับกูเหรอล่วงไปซะมาแยะเทนมาแล้วมาแล้วนำมาเย่ได้ของแล้วพลังแห่งเทนปุ๊มโหมแม่งกันได้ว่ะมันก็บวกเลยเอ้ยอยู่นี่โอ้โหยี่แม่งเตะกูกลางอากาศเลยนะมั่งดิสัตว์เอ้ยมาแล้วอะไรอะไรตบเกียนแตกหักนี่อีไปไหนไอขึ้นไปคอมโบโหดตบเกียนแตกโอ้ยเวรกรรมเอ้ยยังไม่มีจักระจะตายนี่หว่าสเกะตบนะโอ้ยเอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรกูอยู่ข้างหลังโว้ยงั้งกูหลบเป็นเหมือนกันอย่าขอร้องพวกอีโก้สูง2ตัวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแซดเอเนจีนี่จะออกแนวไอหลงตัวเองแบบเงียบๆครับแต่ซาเกะนี่หลงตัวเองแบบโคตรขี้ขุยเฮ้ยเดี๋ยวดิกระสุนไม่จบเลยแม่งไงกูแพ้สมหน้ามึงอย่ามาทำเป็นเก่งเลยมึงยังดึงแทบไม่ได้เลยถูกไหมกูบอกได้เลยจากตาของมึงแน่แน่เฮ้ยกูแพ้ตรงนี้ไม่ได้อะสมหน้าเลยอะกูสมหน้าเลยนะกูหมั่นไส้มาแต่พาร์ทที่แล้วซาเกะสมหน้าเลยนะเจอคนนั่นอีโก้สูงมาด่าบ้างครับเป็นไงอ่ะรู้ความรู้สึกของคนที่เคยถูกมึงดูถูกหรือยังซาเกะกูหาสมหน้ามึงมาแล้วมั้งโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงนารูโตะมาใช่ไหมมาในอนิเมะกูแพ้มึงแต่ในนี้กูจะชนะมึงอยู่ดีบอกเลยบอกตรงไอ้มาแล้วเย้พลิกฉันรอมาแล้วนี่มานานแล้วในสุดอ้วมฉันถึงแล้วมึงตื่นเต้นเฮียอะไรเนี่ยผู้พี่แพ้ขี้แพ้คาแรคเตอร์ของมันพลังก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะผู้คนน่ะมันเปลี่ยนกันไม่ได้เฮ้ยมึงแง่กูชี้แม่งมึงอย่ามาทำให้กูรู้ดีกับผู้คนไปไหนเลยไอ้แง่นายจีบอกกูฉลาดกว่ามึงอ่ะนายตัวบอกก็ถูกอ้าวปลายกูรำคาญมึงบวกเลยลงไปตาขึ้นมาจิ้มหมูมันเกือบโดนโอ้โหแม่งอะไรนารูโตะกูรู้วิธีหลบแล้วนารูโตะเอ้ยนะจิ้มแหมเกือบอันนี้มึงมาจะมาตบกูตัวกูจังเลยฮะเป็นตัวอะไรกับผู้ช่วยกูโอ้แม่งกระแทกกูเลยมึงโหดมากเอ้ยกดผิดโอ้ยอ้าวเออร์เลอร์แล้วนารูโตะเสียใจด้วยทำอะไรของมึงเนี่ยฮะในจีบอกฮะนี่เตะลูกออสถุยเหอะท่ามึงแค่นี้เนี่ยนะจับแม่งไปเลยคอมโบโหดตบอะไรทำไมอะไรเอามึงจะบวกกูอ่ะกูได้เรื่อยๆนะบอกให้อะไรมาทำไมขาสามล้อแล้วก็ดัวกลางหลังทำอะไรเหรอจ้าสี่มือสี่เอ็กซ์16นิ้ว22นิ้วปอบแฝดที่โคสติฟามือเบียดกูจำได้แล้วก็อยากจะพยายามจำให้ได้เนาะเรียบร้อย128เอ็กซ์128ฝ่ามือเลยเหรอรู้สึกมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพยายามฟังอยู่ว่ามันกี่ฟาร์มือกันแน่จะมัวแต่ไปจดจ่อใครนั่นแทนที่จะจดจ่อการต่อสู้เวรกรรมไว้อ้าวให้กัมพีรับอีกแล้วมาทำอะไรได้ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยให้กูจังเลยของเย้ได้ฉักกะเพิ่มอ้าวนั่นตัวแม่งหลบนี่แน่ตึกหลับยังจะหลับอยู่ยังจะหลับอยู่หลับนานด้วยนะอันกูก็มาใส่ท่าไม่ตายดื้อๆกูไม่ถึงกูหลอกเล่นเมื่อกี้ตกหลุมแล้วตัวบอกอุ๊ยอะไรนะแว๊บๆกูตกหลุมอะไรเล่าเอ้ยป๊อบ
ทำไปได้2จิ้มไม่ถึงโอ้ยเวนี่โอ้ยไอ้เอ้ยขึ้นไปมาจัดการลนทำไปได้2จิ้มเวนี่มาทำไปได้2จิ้มแม่งไปไหนวะมันลูกช่างหลบเหรอเฮ้ยเวทกรรมเต็มหลังกูเลยว่าจะหลบซะหน่อยหลบไม่ทันต้องไปตายตามแม่งเลยพุ่งเข้ามากูจิ้มแม่งดื้อลาก่อนนารูโตะกูจะปิดฉากมึงด้วยมวยอ่อนโคจิตีฝ่ามือจิ้มแล้วก็จิ้มแฟเรียบร้อยยังมีต่อยาคิดว่ากูหมดแค่นี้เย้กดพิษแต่น่าจะตายอยู่แปะตายอยู่แหมกดผิดไปตัวหนึ่งตอนท้ายไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วดูที่ว่าถ้าเกิดในนี้เราชนะแล้วมันแล้วในจีจะพูดกับนารูโตะว่าไงวะ เป็นไงผู้คนมันก็ต้องใช้ชีวิตตามที่มันเกิดมาพี่มึงอย่ามาโชว์กูแพ้แต่กูก็ยังจะพูดทำไมมึงจะต้องหาทางต่อต้านชะตากรรมของมึงแค่ขนาดนั้นอาสุกูชนะเลยนะนารูโตะอดสอนเลยเพราะกูชนะใช่ไหมชิบหายโอ้นี่เพราะมีคัสซีด้วยยังกูยังไม่ยอมแพ้ทำไมเนี่ยมึงไม่ควรจะยืนได้แล้วด้วยซ้ำนะเนี่ยฉันไม่แพ้มึงแพ้แล้วมึงชนะการต่อสู้ก็รู้สึกว่าศัตรูจะสู้ไม่ได้แล้วนะยิ่งอ่ะไอคนนั้นมันอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองแม่งแพ้แต่ก็นะมันก็แพ้ไปแล้วอ่ะมันก็ทำใจได้เฮ้ยนารูโตะไม่ว่ากูจะล้มแม่งตบแม่งกี่ครั้งแม่งก็ยังยืนขึ้นมาเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ว่าพอดูผลลัพธ์แล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามโชคชะตาที่มันจะต้องกลายเป็นพวกขี้แพ้อยู่ดีแหละไม่ว่าพวกมึงจะทำยังไงพยายามแค่ไหนหรือมึงจะสู้เพื่ออะไรผู้คนก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านชะตากรรมของตัวเองได้เนื้อเรื่องฮิวงาเนจิเคลียโอเคครับผมโอ้ยผมชอบนะเนื้อเรื่องมันต่างจากในอนิเมะที่เพราะอนิเมะนารูโตะชนะไงนารูโตะเลยมีสิทธิ์สอนไอเนจิแต่ในนี้ไม่ครับกูชนะนารูโตะนารูโตะมึงขี้แพ้คำพูดมึงไม่มีผลกับกูครับกูก็ยังเชื่อของกูได้เพราะกูชนะโอเคป่ะโอเคครับผมนะมีเรื่องฮินาตะมาเพิ่มแล้วครับผมโอเคน่าสนใจนะในเรื่องของฮินาตะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้ครับผมนะครับรับในเรื่องของฮิวงาเนจิมันดีตอนท้ายเลยครับที่ในเรื่องเปลี่ยนไปจากในอนิเมะสุดท้ายแล้วฮิวงาเนจิมันก็ยังจะอีโก้สูงต่อไปครับนารูโตะไม่สามารถสอนอะไรใครได้โอเคครับผมก็จบพาร์ทเดบิวต์เท่านี้ครับผมพาร์ทต่อไปที่จะให้ผมเล่นเป็นตัวละครอะไรก็ทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมนะอยากเป็นตัวไหนต่อนะผมนะก็แล้ววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมแต่ผมไม่ก็แคสเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง